ข่าวต่อไปไปดูเรื่องราวของคุณผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเป็นแม่ค้าขายเสื้อผ้าอยู่ที่ตลาดแถวๆย่านศรีนครินทร์ปรากฏว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ค้าขายตามปกตินะคะแต่ว่าโครงการเนี่ยมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังสต็อกสินค้าที่คุณผู้หญิงคนนี้เขาเก็บเอาไว้เนี่ยมันได้รับความเสียหายไป 200,000 กว่าบาทนะคะนี่เป็นหนึ่งในปัจจัยความเครียดหรือเปล่าครอบครัวเนี่ยพยายามจะให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาขายของเสร็จแล้วขับรถกลับไปถึงบ้านแล้วนะคะแล้วก็บอกกับคุณแม่ว่าเดี๋ยวจะออกไปทานข้าวถึงเวลาพอออกไปทานข้าวอะค่ะโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook บอกว่าเหนื่อยแล้วอยากพักสุดท้ายเธอตัดสินใจขับรถขึ้นไปบนทางด่วนบุรพาวิถีค่ะแล้วก็กระโดดลงมาเสียชีวิตค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะคุณผู้ชมที่ทำให้เราต้องหันมาตระหนักถึงภาวะความเครียดที่นำไปสู่การจบชีวิตที่ช่วงนี้เราเห็นบ่อยมากจริงๆนะคะตำรวจและเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูไปตรวจสอบเหตุผู้หญิงกระโดดลงมาจากทางด่วนบุรพาวิถีจนเสียชีวิตเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนบางนาตราดกิโลเมตรที่2ช่องใต้ทางด่วนบุรพาวิถีค่ะผู้เสียชีวิตคือคุณสุภัตราประดุมแก้วอายุ33ปีเธอเป็นแม่ค้าขายเสื้อผ้าที่ห้างแห่งหนึ่งย่านศรีนครินทร์ผู้ตายเนี่ยขับรถเก๋งขึ้นไปจอดอยู่บนทางด่วนบุรพาวิถีก่อนจะกระโดดลงมาฆ่าตัวตายนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาแล้วพอเจ้าหน้าที่ไปสอบสวนญาติของผู้เสียชีวิตเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าคุณสุภัตราจริงๆแล้วก็เป็นแม่ค้าขายของอะค่ะเมื่อคืนนี้ขับรถกลับไปที่บ้านที่เคหะบางพลีแล้วนะคะหลังจากที่ปิดร้านเรียบร้อยไปถึงบ้านเสร็จก็เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็บอกคุณแม่ว่าเดี๋ยวจะออกจากบ้านไปทานก๋วยเตี๋ยวหน่อยหลังจากนั้นค่ะขับรถเก๋งออกไปที่บ้านบอกเลยนะว่าตอนคุยกันก็ดูปกติอะค่ะไม่ได้มีลางบอกเหตุไม่ได้มีอาการผิดปกติอะไรเลยกระทั่งช่วงเวลาก่อนเกิดเหตุประมาณสักหนึ่งชั่วโมงผู้ตายโพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวบอกว่าเหนื่อยอยากพักแล้วก็เกิดเหตุการณ์สลดนี้ขึ้นค่ะเบื้องต้นตำรวจก็คิดว่าปัญหาน่าจะมาจากเรื่องของปัญหาส่วนตัวแล้วก็ให้น้ำหนักไปที่เรื่องของการค้าการขายเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาร้านของคุณสุภัตราเนี่ยเขาเจอปัญหาน้ำท่วมขังในโครงการที่ขายของอยู่จนทำให้สินค้าที่เธอสต็อกเอาไว้ตั้ง 200,000 กว่าบาทค่ะมันได้รับความเสียหายไปแล้วทางโครงการเนี่ยไม่ได้ติดต่อเพื่อที่จะช่วยเหลือหรือว่าชดใช้เลยก็เลยคิดว่าอันนี้แหละน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เธอตัดสินใจจบชีวิตค่ะตามต่อกับกรณี